กองประชุมสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2020ของโรงเรียนทฤษฎีการเมืองป้องกันความสงบโรงเรียนทฤษฎีการเมืองป้องกันความสงบจัดกองประชุมสรุปเวียกงานประจำปี2020และวางทิศทางแผนการปี2021ในวันที่20มกราคม2021เป็นประธานโดยท่านพันเอกสายคองเพชรสะวงหัวหน้าอำนวยการโรงเรียนทฤษฎีการเมืองป้องกันความสงบมีคณะพักคณะอำนวยการคณะพักคณะปรึกษาครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพันโทบุญญาเดชไซมงคุลหัวหน้าแผนกบริหารคุณครัวสังรวมโรงเรียนทฤษฎีการเมืองป้องกันความสงบได้กล่าวว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาสะเพาะใน1ปีผ่านมาแม้นมีผลสำเร็จหลายด้านซึ่งแสดงออกเวียกงานการเมืองนำพาแนวคิดคณะพักได้ถือเอาการศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานครูอาจารย์นักศึกษาอย่างต่อเนื่องจะตั้งเสื่อมซึมบรรดาเอกสารแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐและมูลเสื่อสำคัญต่างๆเหตุให้พนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาเสื่อมซึมกับแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานเอาใจใส่ในการคุ้นครัวหำเหียนเข้มงวดต่อระเบียบวินัยแต่รักษาความสามัคคีภายในภายนอกได้ปิดอย่างดีเวียกงานก่อสร้างพนักงานได้ถือสำคัญในการบำรุงก่อสร้างยกระดับพนักงานนักขบทางด้านทฤษฎีวิสาสะเพาะอย่างต่อเนื่องใน1ปีผ่านมาได้ส่งพนักงานไปเรียนอยู่ภายในต่างประเทศจำนวน10สหายหญิง2สหายเวียกงานคุ้มครองโครงการการเรียนการสอนแม้นปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนการสามารถดำเนินการเรียนการสอนเป็นปกติพร้อมนั้นได้จัดตั้งสอบสิ่งป้องกันบทจบสั้นปิดสุดเรียนทฤษฎีให้พนักงานนำพาปรึกษาได้2หุ่นคือระบบเร่งรัด5เดือนหุ่นที่12และระบบก่อสร้างหุ่นที่13สำหรับเวียกงานพัฒนาครูและการสิทธิสอนแม้นมีการพัฒนาทางด้านความรู้สติปัญญาสามารถรับประกันในการปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนได้ดีมีผลสำเร็จครูอาจารย์ได้เป็นเจ้าการเอาใจใส่ขึ้นห้องสิทธิสอนนำพาสอบสิงและสัมมนาทางระบบ5เดือนและ2ปีกว่ำเอา 1,661 ส่วนโมงเท่ากับ 84 ส่วนห้อยของจำนวนส่วนโมงทั้งหมดแนะนำป้องกันบทจบสั้นระบบเร่งรัด5เดือนหุ่นที่12และระบบก่อสร้างหุ่นที่13มี116บทสำเร็จตามแผนการพร้อมนั้นยังได้คัดเลือกครูดีเด่นและครูสอนดีสอนเก่งประจำปีมีจำนวน18สหายส่วนทิศทางแผนการปี2021จะสืบต่อศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาแต่ละคนปรับปรุงก่อสร้างพนักงานทางด้านปริมาณและคุณภาพปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนระบบ5เดือนให้ถูกต้องหลักวิทยาศาสตร์ปฏิสางให้เท็จเหมาะกับหน้าที่ของกำลังป้องกันความสงบสุ่มใส่สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนจากอนุปริญญาขึ้นเป็นปริญญาตรีเพื่อรองรับให้แก่การยกฐานะให้เป็นวิทยาคารในอนาคต